สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาครีมแตงกวานะคะมาฝากกันซึ่งตัวครีมเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งรอยคล้ำใต้ดวงตานะคะรวมถึงรดเรือนริ้วรอยนะคะบรรเทาผิวไหม้และผิวระคายเคืองได้ดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะของแตงกวากันนะคะโดยที่เราจะเอาไปตับแตงกวานะไปปั่นกับน้ำ RO นะคะอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะสับให้ละเอียดมากที่สุดนะแตงกวานะคะอยู่ที่ประมาณ50ถึง100กรัมแล้วแต่เรานะอันนี้จะใช้แค่50นะคะกับน้ำ RO 100กรัมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปปั่นกันค่ะเราก็จะใส่แตงกวาลงไปนะปั่นกลองเอาเฉพาะน้ำมันนะคะเพื่อที่จะหมักขึ้นสารกันเนาะน้ำ RO หรือน้ำแร่ก็ได้นะคะหรือน้ำกลั่นก็ได้นะ100กรัมค่ะเดี๋ยวเราปั่นกันค่ะเราปั่นกันนะคะเดี๋ยวเรากรองกันค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะที่ลงไปค่ะกรองนะเอาเฉพาะนะคะในส่วนของน้ำแล้วไปเข้าไมโครเวฟให้ได้อุณหภูมิประมาณ50ถึง60องศานะเพื่อเราละลายเส้นขั้นกรรมได้ง่ายนะคะนะคะทำง่ายๆกันเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เราสามารถที่จะมาร์กกลับมาที่นุกทำเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทะเลนุกกลับมาแล้วนุกจะมาร์กนะเพราะว่าหน้ามันจะแบบโดนเรื่องอะไรนะโดนแดดมานี่คือแย่เดี๋ยวนุ๊กเข้าไมโครเวฟกันค่ะนี่เราจะเริ่มใส่เส้นขั้นกรรมกันนะคะเส้นขั้นกรรมเราใช้อยู่ที่2กรัมนะคะเป็นสารก่อเจลแบบง่ายๆนะคะค่อยๆโรยนะคะแล้วก็คนและทิ้งให้มันแบบถ้าเกิดมันคนยากนะคะแนะนำว่าให้ทิ้งไว้นะให้เจลนะคะเขาเรียกอะไรนะอิ่มตัวดูดน้ำให้เต็มที่นะคะมันจะไม่เหมือน AVC นะนี่นะคะก็ค่อยๆคนขั้นตอนนี้คือใจเย็นๆคือกำลังจะออกทะเลก็เลยแบบรีบทำทิ้งไว้เพราะว่าตัวเองก็ใช้อยู่เหมือนกันแล้วมันหมดพอดีนะคะก็เลยลงคิดให้เพื่อนๆนะเนื้อเจลมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเจลสีข้นๆนะก็กว่ามันจะนั่นหมดก็เนี่ยหมดแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะใส่นะคะในส่วนของสารสกัดต่างๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุ๊กก็เลือกสารสกัดนะคะว่านหางจระเข้ที่ทำเองนะคะซึ่งสัดส่วนมีให้วิธีทำอยู่ข้างใต้คลิปนี้นะคะเพื่อเติมน้ำให้ผิวกันนะคะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะบรรจุกันนะคะโดยที่เราจะต้องบรรจุในภาชนะที่เราไปล้างแล้วก็ทำคลีนซิ่งเรียบร้อยก็คือคอเลสเตอรอลนะเพื่อฆ่านะคะเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการกันอ้อก่อนไปลืมต้องใส่สารกันบูดด้วยนะคะซึ่งจะต้องเป็นเกล็ดเครื่องสำอางนะมีหลายคนถามว่าต้องใช้เกล็ดไหนคุณนุ๊กเกล็ดเครื่องสำอางเท่านั้นนะจ๊ะใส่นิดเดียวเองนะคะของพวกนี้นะคะใช้แล้วทิ้งอันนี้ล้างได้นะต้องล้างเก็บนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราทีนี้เราก็ใส่ภาชนะกันเนาะลักษณะอย่างนี้นะคะเรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะปึ๊บนะคะก็เทลงไปมันก็จะได้เป็นเจลลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นเจลแตงกวากันเลยนะคะค่ะหลังจากไปดูวิธีทำแล้วเรามาดูเหตุผลนะคะว่าทำไมแตงกวาถึงดีกับผิวค่ะ1ค่ะลดอาการตาบวมและรอยคล้ำใต้ดวงตานั่นเองค่ะเพราะแตงกวามีส่วนผสมสำคัญเรียกว่าฟลาโวนอยด์และสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆนะคะที่มีสรรพคุณช่วยลดอาการบวมผิวแพ้แดงระคายเคืองได้นะคะนอกจากนี้นะคะแตงกวายังมีความเย็นหากเรานำเอาไปแปะบนผิวตาก็จะทำให้เส้นเลือดบริเวณนั้นหดตัวลงทำให้ลดอาการตาบวมและรอยคล้ำใต้ตานั่นเองค่ะ2ค่ะบรรเทาอาการผิวไหม้แดดและก็ผิวระคายเคืองนะคะ
หากใครไปตากแดดนานๆจนเกิดผิวแสบแดงถึงขั้นผิวไหม้แดดแต่ไม่รู้จะจัดการกับอาการนี้อย่างไรนะคะแตงกวาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แนะนำค่ะเพราะว่าแตงกวาอุดมไปด้วยน้ำโพแทสเซียมซัลเฟตนะคะวิตามิน A และวิตามิน C ที่ช่วยบรรเทาอาการผิวไหม้แดดได้นะคะซึ่งบอกเลยว่าช่วยได้ดีมากๆค่ะ3ค่ะช่วยลดเลือนริ้วรอยค่ะแตงกวาพืชผักธรรมดานะคะที่หาซื้อกินได้ง่ายยังช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยค่ะแตงกวานะคะอุดมไปด้วยวิตามิน C และกรดนะคะซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระ2ตัวนี้เมื่อได้สัมผัสกับผิวนะคะจะช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะรวมถึงฟื้นฟูผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดได้นั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่ทำง่ายใกล้ตัวนะคะแต่บอกเลยนะคะให้ระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของแบคทีเรียเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันเสียนั่นเองค่ะควรเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ1เดือนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ